ก็ วันนี้ก็ตรงกับวันที่12ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ก็วันพรุ่งนี้ปกติก็เป็นวันสงกรานต์ของชาวไทยเราก็จะมีกิจกรรมทางการรดน้ำดำหัวแล้วก็เล่นน้ำทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ต่างจากทุกปีต้องแจ้งให้ญาติโยมที่กำลังฟังทางบ้านที่รับทราบอยู่ว่าปีนี้เรากำลังป้องกันในเรื่องของการระบาดจากเชื้อของไวรัสโควิดฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็จะงดปีนี้การส่งน้ำพระก็ไม่มีเราไม่มีสปอร์ตเราไม่มีการชักชวนใดๆทั้งสิ้นแม้แต่การให้มาปฏิบัติก็ไม่ได้ชักชวนก็เพียงแต่มีพรุ่งนี้เราจะทำเฉพาะที่อยู่ภายในที่เราอยู่กันมาเป็นหลายเดือนที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเพราะวัดพุทธแสงธรรมตอนนี้เราปิดอยู่มาเป็นเดือนแล้วถ้าใครเข้ามาก็จะเห็นป้ายว่าปิดไม่ได้ให้ใครเข้าใครออกเพราะเราป้องกันญาติโยมทุกคนที่อยู่ภายในที่อยู่กัน 70-80 ชีวิตพระโดย80กว่าประมาณนี้ก็จึงให้รับทราบที่สวดมนต์ให้โยมได้ฟังทางบ้านสวดตามฟังธรรมเนี้ยโยมก็ได้ฟังที่บ้านไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการสวดมัตติกาบังสุกุลผ้าสามไตรให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเราทำกันภายในไม่ได้ชักชวนญาติโยมมาไม่ได้มาฟังธรรมให้ฟังอยู่ที่บ้านแต่ถ้าจะทำก็คือให้โยมทำบุญได้เราต้องการที่จะถวายพระตรัยอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าชักชวนให้มาคนละความหมายกันนะให้เชิญให้โยมทําบุญในการอุทิศบุญเป็นผ้าไตรทั้งหมด3ไตรพรุ่งนี้แต่ไม่ได้ชักชวนให้มาฟังไม่ให้มาร่วมกันใกล้เข้าใจใกล้รับทราบกันเมื่อเช้าลูกศิษย์ก็ได้เขียนไปในของวัดว่ามีการสวดมัตติกาบังสกุลก็ขอเชิญโยมร่วมทำบุญในวันที่คือพรุ่งนี้แต่ไม่ได้หมายว่าให้มาไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าชวนให้มาความหมายก็คือวัดเราปิดญาติโยมเราทราบกันอยู่แล้วเป็นเดือนๆแล้วเราทราบกันฉะนั้นก็เลยให้รับทราบอีกทีก็เลยให้เอาออกไปเสียเดี๋ยวคนไปแปลหรือเข้าใจในเจตนาว่าชวนมาไม่ใช่เพราะว่าสปอร์ตไม่ได้บอกเลยไม่มีการส่งน้ำอะไรทั้งหมดไม่มีเพราะทุกปีคนเป็นพันอยู่แล้วเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่ปกติมันเป็นเรื่องของคนส่วนรวมคนหมู่ใหญ่คนทั้งชาติเจ้าหน้าที่เขาเหน็ดเหนื่อย
และทั้งเสี่ยงอันตรายด้วยทั้งมีพรก.ฉุกเฉินทั้งมีเคอร์ฟิวอันนี้น่าเห็นใจในข้างนอกเพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยได้ก็คือ ให้อยู่ในที่ที่เราอยู่ ตอนนี้เราก็อยู่ตามที่เราอยู่กันมาเป็นเดือนๆ เพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาตินั้นในแต่ละประเทศกันจะไปนั่งเดินเที่ยวกินเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แม้สุราบางทีเขาก็ให้งดขายการละเล่นทุกอย่างจบมันเป็นเวลาที่เราต้องเซฟที่สุดก็เลยทำความเข้าใจด้วยนะว่าวัดพระพุทธแสงธรรมไม่ได้ชักชวนให้ใครมาฟังการสวดมัทธิกาไม่ใช่เราทำกันภายในที่อยู่กันอยู่แล้วเพียงแต่เราบอกให้โยมได้รู้ว่าเรามีมัทธิกาบางสกุลเฉพาะที่เราอยู่กันเป็นจำนวนที่เราอยู่กันประจำก็บอกญาติโยมเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ให้มาไม่ให้มาเพราะบอกไปหลายครั้งแล้วว่าให้อยู่ที่บ้านก่อนไม่ต้องเดินทางมันไม่ปลอดภัยทั้งหมดเดี๋ยวมาติดทางวัดด้วยไม่เอาเราเซฟกันไว้ทุกจุดนี่คือสิ่งที่เรากำลังเจอความจริงที่ต้องช่วยกันอยู่ในเคหสถานบ้านเรือนหรือว่าในที่ที่เราอยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ให้ใครเข้าใครออกเราไม่เชื่อใครทั้งนั้นตอนนี้เราไม่เชื่อว่าทุกคนน่าสงสัยหมดใครจะมีไข้ขึ้นเราก็สงสัยหมดไม่ได้แต่ที่ตอนนี้ที่เราอยู่ก็เราอยู่กันประจำตอนนี้เราอยู่กันมาก็เป็นเดือนๆแล้วสองสามเดือนแล้วที่เราอยู่กันที่เราปิดวัดสำนักรถบัสก็ไม่มีการรับส่งในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดมาเป็นหลายอาทิตย์ละโบสถ์แล้วก็ปิดหมด ก็สรุปแล้วก็คือให้รับทราบว่าไม่มีกิจกรรมไม่มีการเคลื่อนไหวจะติดต่อกันระหว่างในกับนอกนอกกับในไม่มันไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาแล้วเป็นพรก.ฉุกเฉินด้วยก็อย่าไปทำปัญหาของในประเทศเราก็ให้รับทราบถ้าใครได้อ่านในเพจของวัดพุทธแสงธรรมไปสองสามชั่วโมงออกไปก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกก็ให้ลบทิ้งไปเพราะว่ามีการเข้าใจที่มันแปลอีกแบบได้ก็เลยเอ๊ะมันก็ไม่มีดีกว่าก็เลยจะต้องรีบลบออกไปจากจุดนั้นเสียคือมันก็ว่าเราบอกให้โยมมีส่วนร่วมมาทำบุญแต่ไม่ได้ความหมายว่ามาเพราะเราปิดอยู่แล้วมาก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอย่าไปเอาเปรียบสังคมตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวและกำลังเครียดเพื่อให้มันหยุดเร็วๆ เราจะได้กลับมาเหมือนเดิมชีวิตที่เราจะทำอะไรจะไปไหนก็ขอให้มันผ่าน
วิกฤตนี้เพราะว่าโลกทั้งใบตอนนี้มันกำลังโกลาหลอยู่อาตมาเองก็บอกกับลูกศิษย์ว่าชีวิตนี้เรายังทันสิ่งที่เราได้เคยแสดงไว้ว่าภัยที่มีสามอย่างที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นมันตภัยก็คือ 1. เกิดจากภัยสงครามของมนุษย์ 2. ภัยจากความวิบัติทางธรรมชาติ 3. ภัยเกิดจากเชื้อโรคที่ระบาดมันไม่ใช่ในหนังตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงเราต้องปิดบ้านปิดเมืองเห็นไหมต่างจังหวัดบางหมู่บ้านเขาปิดเลยคนนอกหมู่บ้านนี้ไม่ได้เลยนะเวลานี้ทุกคนก็ต้องป้องกันหมดทุกที่ต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะไปรอดแม้ที่นี่เหมือนกันเราก็ไม่รับคนเข้าออกมันไม่ใช่เวลาสังคมต้องรับผิดชอบแล้วทุกคนก็กลัวหมดแม้แต่ที่นี่ก็ระวังเราก็นั่งห่างกันเป็นเม็ด2เม็ดแต่ว่าเราอยู่กันเป็น2เดือนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ถ้ามีไปแล้วมันไม่รอถึง60วัน50วัน40วันที่เขาว่ากักตัว14วันของเรานี่มันตรงนั้นมันไม่มีจริงไม่มีเรื่องเกิดขึ้นในวัดพระพุทธแสงธรรมก็เพราะเราปฏิบัติตามในสิ่งที่กฎหมายที่เขาบอกแล้วทุกคนก็กลัวกันนะกลัวกันก็เลยให้โยมอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์ให้จิตใจเราไม่ต้องไปเครียดมากไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันก็พอทำให้เรามีที่พึ่งอะไรบ้างในยามวิกฤตแต่อย่าไปคุกคีและอย่าไปเที่ยวยอกจากบ้านมันเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่เขาแต่แนวโน้มดีขึ้นตอนนี้แนวโน้มที่เราทราบข่าวก็ตัวเลขก็ลดลงก็เพราะเราควบคุมกันที่เราอยู่ในบ้านธรรมาไม่ได้ออกไปกี่เดือนแล้วเนี่ย3เดือนได้แล้วหรือจะกว่าด้วยซ้ำไปไม่ได้ออกไปจากวัดก็นี่แหละให้รับทราบนะว่าไม่มีกิจกรรมใดๆวันพรุ่งนี้สรุปว่าไม่มีกิจกรรมใดๆไม่ได้ให้ใครเข้ามาไม่ได้ให้ใครออกไปถ้าออกแล้วออกไปเลยก็จบตรงนั้นเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณไปแล้วคุณจะพบอะไรเจออะไรก็ระวังกัน คือระวังคนอื่นทุกคนช่วยกันระวังก็แจ้งให้ทราบกันทุกคนนะว่าถ้าที่ใครได้เห็นเมื่อช่วงเช้านั้นไม่ได้หมายความว่าชวนให้มาเพราะไม่มีกิจกรรมอยู่แล้วการส่งน้ำพระก็ไม่มีถ้ามีก็ต้องมีอะไรส่งน้ำใช่ไหมนี่เราไม่มีเรื่องส่งน้ำพระไม่มีแต่ทำบุญอุทิศเราทำกันแค่ที่เราอยู่มันเราสวดมนต์แบ่งวันเนี้ยเราก็อยู่ของเราอยู่ในจำนวนที่เราอยู่กันมาเป็นหลายเดือนแล้วก็ทำแล้วก็บอกญาติโยมให้รับทราบว่าพรุ่งนี้คือ13เวลา 9:50 น.เราก็จะมีการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเป็นผ้าไตรสามไตรเป็นการทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปนั่นก็ความหมายอยู่ตรงนี้ว่าใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญร่วมแต่ไม่ได้ให้มาร่วมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้มาฟัง
แค่ว่ามีส่วนได้มาร่วมในการทำบุญอุทิศในผ้าบังสกุลก็เจตนาก็เรามีแค่นี้เพราะว่าวัดเราปิดอยู่แล้วตอนนี้เพราะถ้าให้มาก็ต้องมีรถไปรับไปส่งเนี่ยอันนี้เราไม่มีกิจกรรมตอนนี้ไม่มีกิจกรรมและไม่ใช่เวลาไม่มีเหตุผลที่ทำด้วยไม่มีก็ให้รับทราบว่าเราอยู่กันแบบภายในอย่างเดียวจะไม่ติดต่อกันถ้าโยมมาเนี่ยขับรถมาก็เห็นแล้วประตูปิดเลยล็อกเขียนว่าปิดอันนี้ใครๆก็รู้แล้วนะก็เพราะมันอ่อนไหวตอนนี้ในเรื่องของเชื้อโรคมันอ่อนไหวเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคนเดียวมันกลายเป็นแพร่กระจายไปคนอยู่ในบ้านก็ต้องโดนตรวจกักตัวหมดในโรงพักถ้าโดนก็โดนกันหมดในบ้านโรงพยาบาลโอ้ก็ต้องเอาใจช่วยให้เขาทำงานอย่างราบรื่นนะก็โดยที่เราอยู่อย่างของเรานี่แหละอย่าไปข้างนอกถ้าไปจะมาบอกแล้วว่าต้องไปเลยนะคุณไม่ต้องมาเพราะมันไม่ใช่เวลาเราเดินทางมันไม่ปลอดภัยต้องรับผิดชอบทุกคนในการหายใจร่วมกันอยู่เพราะว่ามันป้องกันได้ถ้าเราไม่ติดต่อกับคนข้างนอกอย่างเราอยู่เนี้ยเราอยู่กันมาหลายเดือนละ2 เดือนกว่าก็ไม่มีใครแล้วเราก็ปิดมันก็เลยเชื่อว่าทุกคนก็ทำอย่างนี้กันแต่เมื่อเช้าถ้าตรงนั้นเป็นการคลาดเคลื่อนก็อาจจะแปลได้ในอีกมุมหนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจว่าเอ๊ะลูกศิษย์ภายในเรารู้กันแล้วก็สามารถคิดได้ก็เลยต้องออกมาบอกถ้าว่าผิดก็ยอมรับไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าความจริงสิ่งที่พูดไปก็คือเราปิดสำนักเราไม่ได้เปิดแค่ให้โยมมีส่วนร่วมทำบุญไม่ได้มาสวดอะไรทั้งหมดไม่มีการชักชวนทั้งนั้นไม่เอาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยนะเหนื่อยเครียดพวกเรานี้ก็แค่ทำตัวให้อยู่ในจุดและให้สิ่งร้ายๆมันผ่านไปก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันแบบเดิมๆนี่คือสิ่งที่บอกเมื่อไหร่เปิดมาก็จะประกาศมีรถรับส่งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่มีรถรับอยู่แล้วเราปิดนี่ก็ให้ทราบว่าปีนี้พรุ่งนี้13 เมษายนก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่ให้ญาติโยมมาให้รับทราบไว้ให้รับทราบไม่มีกิจกรรมอะไรก็5 โมงเย็นก็มีสวดมนต์ทำวัดเย็นก็จะใครต้องการที่จะฟังก็เปิดและช่วงเช้าบิณฑบาตรับบาตรก็มีเทศช่วงประมาณ7 โมงประมาณนี้ขาดเกินนิดหน่อยก็ทำเงี้ยอย่างน้อยก็จะได้ให้มีญาติโยมได้สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมกัน
มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ฝันไปว่าเรากำลังสู้กับสิ่งที่ไม่เห็นคือกรรมเชื้อโรคไวรัสโควิดมันเป็นความจริงที่เราต้องระวังกันทุกคนแต่ว่าเมื่อเราศึกษาธรรมะต้องมีสติอยู่กับความจริงโดยเราไม่ต้องไปเพิ่มทุกข์กับมันอย่างร้อนเนี่ยร้อนเหงื่อออกเราจะบอกหงุดหงิดก็ได้ไม่หงุดหงิดก็ได้มันอยู่ที่การวางจิตเราด้วยส่วนหนึ่งเวลาพอมีอะไรขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่การวางจิตเราด้วยว่าเราจะวางแบบไหนวางตัวยังไงนี่สำคัญวางจิตยังไงวางตัวยังไงแล้วเราจะพูดจายังไงเมื่อมันเกิดเรื่องราวขึ้นมาตรงนี้มันบ่งบอกถึงศิลปะของชีวิตว่าใครเข้าใจในรายละเอียดแค่ไหนหรือเข้าใจในตื้นหนาบางหนักเบาแค่ไหนเนี่ยที่ว่าชีวิตมันน่าอยู่หรือว่าชีวิตมันน่าเบื่อมันก็อยู่ที่เราใช้ว่าเราใช้ยังไงอย่างถ้าเราเห็นก็ว่าไหนทุกข์ไหนโทษสิ่งไหนจะเป็นภัยเนี่ยเราต้องรู้แล้วมันมีคำว่าการระวังคือระวังมีอยู่สามอย่างหนึ่งระวังใจเราสองระวังสิ่งที่เราจะพูดสามระวังสิ่งที่เราทำถ้าเรามีความระมัดระวังถ้าจะพลาดอะไรมันมีโอกาสน้อยยกเว้นว่าเป็นอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีการระวังอยู่มันจะไม่ผีผามมันจะไม่ผีผามเหมือนฝนตกหรือว่าพื้นเปียกน้ำเราจะเดินแบบโท่งโท่งโท่งเดี๋ยวก็โคลมลงพอเห็นพื้นเปียกน้ำปั๊บเราต้องบอกตัวเองว่าลื่นอย่าบอกไม่ลื่นต้องบอกว่าลื่นนี่คือคำว่าระวังนะถ้าบอกไม่ลื่นเราไม่ระวังบอกลื่นเราระวังเดินช้าๆลงช้าๆระวังขึ้นถ้ามันจะลื่นล้มอีกมันก็คงจะไม่ฟาดหนักเกินอันนี้คือข้อระวังนะเห็นไหมเหมือนข้ามถนนเนี่ยประมาทคือตายไม่ได้คุณมองซ้ายและคุณมองขวาและคุณไม่กลับมามองซ้ายทีไม่รู้เขามาจากไหนหรือในซอยไหนหรือเขาบิดมาแค่ไหนความเร็วขนาดไหน
เราบอกเราดูแล้วเมื่อกี้ดูแต่ตอนจะเดินเราไม่หันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นหรือบางทีย้อนสอนกันเนี่ยหมดเวลาเกิดขึ้นมันไม่คุ้มเลยนะตายเจ็บเนี่ยคำว่าระวังมองไประวังถ้าหนังคุกคราปั๊บพอรู้ปุ๊บจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรหลุมแค่นี้บึ้งบึ้งไม่ได้รถพังหมดหรือว่าถนนที่เราไม่คุ้นเคยเพิ่งมาครั้งแรกโค้งยังไงสูงต่ำยังไงเราไม่รู้เดินอยู่ตรงไหนแล้วถนนเขาเป็นหลุมเป็นบ่อจุดไหนเรามาถึงก็ซัดเต็มที่เลยไม่เราไม่รู้เส้นทางที่เขาว่าอันตรายก็คือระวังไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราเติมว่าระวังเหมือนโรคโควิดเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติใส่แมสล้างมือมีเจลมีแอลกอฮอล์อะไรก็ตามต่อมาเหมือนกันพอเข้ามาแล้วมาก็ใช้เจลล้างเผื่อสัมผัสอะไรกับใครแม้ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยอยู่กับโยมที่อยู่กันเป็นเดือนๆแล้วก็คือข้อควรระวังทำไว้ก็ไม่เสียก็ไม่เสียเวลาโยมพระบิณฑบาตก็มีแมสก์แล้วก็ใส่แมสก์ไว้ป้องกันพระที่บิณหรือครูบาอาจารย์ที่เดินก็ป้องกันถ้าโยมไม่มาติดตมารับรองตมาไม่เป็นแน่ว่าตมาอยู่ไม่ได้ไปไหนก็ถึงว่าเราระวังถ้าหน้าใหม่มาบอกเฮ้ยไม่ได้ใครวันนั้นโยมมาคนมาถึงแล้วมาบอกนั่งรถตู้มาบอกกลับไปใส่แมสอยู่แต่ว่าบอกกลับไปเถอะมันสงสัยโยมบอกเขาบอกเขาเข้าใจเขานึกว่าสำนักไม่ได้ปิดบอกปิดเป็นตอนนี้ปิดกลับไปก่อนนะโยมคนนี้เขาก็มาอยู่ทีเป็นเดือนๆเขาบอกกลับไปก่อนเพราะว่าป้องกันคนอื่นไว้เขาบอกเขาไม่รู้ว่าปิดอ๋อปิดใช่ไหมไม่ใส่แมสแล้วนะเราก็ยังสงสัยเพราะนั่งรถตู้มาไม่รู้ว่ารวมกับใครมาเราป้องกันไว้คำว่าป้องกันก็คือระวังแต่ไม่ใช่ไปกลัวชุดจนไม่มีเหตุผลแล้วมานั่งเครียดอยู่อ้าวไม่ได้ใช่ไอ้นั่นมันใจเรามากไปแล้วถ้าเราป้องกันอย่างนี้อย่างที่เราอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครเป็นกันอยู่ก็มาเป็นเดือนสองเดือนละสองเดือนละเราขอให้เหตุการณ์คืนสู่สภาพเดิมเร็วๆก็ทุกคนก็เหนื่อยกันนะบุคลากรเหนื่อยมากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เหนื่อยกันพวกเราก็เฝ้าระวังช่วยกัน เนี่ยมันเป็นธรรมะหมดละมันถึงเวลาที่เราต้องรู้ว่าธรรมะคือคำว่าความไม่ประมาทไงประมาโทมัจจุโนปทังนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายต้องอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ไงมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาประมาทเพราะว่ามันเป็นเรื่องรับผิดชอบร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์เนี่ยธรรมะถ้าเราเข้าใจแล้วจะบอกสติที่พูดมาตลอดปัญญาคืออยู่อย่าง
ผู้ที่มีการที่รู้อยู่ว่าเราควรทำอะไรไหนผิดไหนถูกไหนดีไหนชั่วอะไรเราเข้าใจมันไหนหนักไหนเบาเราแยกแยะมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาก็คืออยู่ให้มันมีประโยชน์ชีวิตอย่าไปสร้างโทษขึ้นมานี่อยู่ให้มีประโยชน์ไอ้สิ่งที่มันมีโทษก็อย่าไปยุ่งกับมันเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมคดโกงเบียดเบียนไม่เอาหรือควบคุมตัวเองไม่ได้โมโหโทโสเออะโวยวายท้าตีท้าต่อยขับรถประมาทเกิดอันตรายหรือไม่เคารพกฎจราจรก็จะมีอันตรายและคนอื่นก็พลอยไปด้วยนี่ไงก็ความขนองเนี่ยมันเมื่อไหร่เราจะเข้าใจมันความขนองเริ่มจากใจก่อนใจที่ขนองการกระทำที่ขนองคำพูดที่ขนองมันไม่ดีถามว่าเราขาดอะไรเราขาดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเราขาดอะไรเราขาดกำลังสติที่จะเป็นเครื่องกั้นมันหรือเป็นเครื่องห้ามมันมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวมากมายแล้วมานั่งแก้เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะใช่เรามานั่งแก้ปัญหามานั่งสร้างปัญหากันมันเหนื่อยมันเหนื่อยแค่ทำมาหากินนี่ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมแต่กลับมาเหนื่อยกับสิ่งที่มันไม่ควรให้มันเป็นสิ่งมาทำลายเราอ่ะมันก็ไม่ดีนะไม่ดีพอเราเข้าใจมันแล้วชีวิตมันน่าอยู่ถึงไม่รวยก็น่าอยู่แต่ไม่ใช่ถึงกับต้องจนจะจนแบบจะไม่มีข้าวจะกรอกหม้อมันก็ลันทดไปหน่อยมันอยู่ที่เราวางให้มันวางให้มันถูกเห็นไหมเวลาเราจัดของอะไรนะถ้าเรามีระเบียบมันก็เหมือนกับการมีชั้นที่เราวางของมีเก๊ะมีเซฟอะไรเรามันเหมือนกับเรารู้ว่าไอ้นี้ควรวางตรงนี้งามเนาะกลายเป็นงามด้วยนะดูแล้วสวยไอ้นี่วางตรงนี้มองแล้วมันสบายตามันเป็นการจัดระเบียบของตัวเองก่อนไปดูบ้านเราแล้วกันที่เราอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยใครที่อยู่บ้านตอนนี้นะดูบ้านตัวเองแต่ว่ามีเวลาแล้วจะเช็ดจะกวาดสะอาดหรือยังมันรกไหมมันมีระเบียบไม่อะไรละเกะละกะที่ไม่ใช้เราจัดให้มันน่าอยู่เนี่ยอย่าให้มันดูอึมครึม
หรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วก็เอามากองเป็นขยะเกะกะอยู่อย่างนั้นมันดูแล้วมันไม่เจริญป่ามันต้องรู้จักคำว่าระเบียบมันเริ่มจัดตั้งแต่ตัวเองหนึ่งสะอาดสะอาดไหมตัวเราอะมีสุขอนามัยไหมสะอาดบ้านที่อยู่สะอาดไหมเล็กใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่สะอาดไหมถูกสุขอนามัยไหมบ้านเรามันมีอะไรสกปรกไหมมีอะไรทิ้งอยู่ข้างบ้านไหมแมลงวันมาตอมเยอะไหมหรือของที่มันไม่ใช้แล้วเก็บทำไมเราก็ทิ้งไปเสียหรือว่ามันพอใช้ได้แล้วเราไม่ใช้หรือมันเสียที่เราทิ้งไปยังมีคนเก็บอยู่ในกองขยะเขาเอาไปใช้นะไม่ใช่ทิ้งแล้วมันไม่มีค่านะมันอาจจะไม่มีค่าสำหรับเราเพราะเราไม่ใช้แล้วแต่คนอื่นที่เขาหาอยู่ในกองขยะมีอีกชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตที่หากินอยู่กับพวกของเก่าหรือของที่เขาทิ้งแล้วหรือของที่เขาเสียแล้วที่เขาไปดัดแปลงอะไรก็สุดแล้วแต่เขาเนี่ยสะอาดก่อนบ้านมีระเบียบไหมตัวเราเป็นยังไงมีวินัยไหมเนี่ยเราสะสางหรือยังอะไรที่มันยังอีลุงตุงนังคาราคาชั่งอะไรเงี้ยสะสางให้มันมองแล้วมันโอ้โหแบบเข้ามาแล้วโอ้บ้านเล็กแต่น่าอยู่ยังไงเราจะได้คำชมทำไมสะอาดจังเลยไม่เข้ามากินอะไรในเหม็นจังเลยอ้าวอะไรทำไมเธอสกปรกจังเลยอ้าวเรียบร้อยเลยจะบ่าวว่าแฟนว่ามาว่าจะมั่นว่าจะแต่งว่าเห็นแล้วไม่เอาแล้วครูไม่แล้วยอมเสียค่ามั่นไปกันไม่แต่งแล้วเห็นอย่างนี้แล้วคงเอาเป็นแม่ของลูกคงไม่ไหวแล้วไม่ไหวดูข้างนอกไหมดูพอเข้าไปในบ้านมันฟ้องเลยว่าความเป็นระเบียบความมีวินัยความใส่ใจความสะอาดการจัดการบริหารไม่มีเลยเงี้ยมันเราเสียความมั่นใจนะเสียจริงๆนะบางคนอะไรก็ไม่รู้เสื้อผ้าเสื้อไปอยู่ทิศหนึ่งกางเกงอยู่ทิศหนึ่งเฮ้ยมันอะไรอ่ะใช่ไหมบางคนบ้านอยากย้ายเต็มไปหมดโอ้มันไม่ใช่แล้วให้อยากย้ายอยู่บนหัวเราเกินอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกมันเหมือนกับดูแล้วมันเราไม่ได้สนใจสิ่งที่เราอยู่กับมันแล้วและเราปล่อยให้มันทรุดโทรมลงหรือว่ามันหมองลงไปโดยที่เราไม่ทำอะไรมันเลยหรือไม่เปลี่ยนมันเลยเห็นไหมไฟนพประธานดับอยู่ 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งนี่ถือว่านานเปลี่ยนจ้ะพัดลมดังกี่วันแล้วเอาเปลี่ยนซะชอบซะเนี่ยจะไปมองว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเสียและซ่อม
เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของความมีระเบียบมีวินัยเป็นการใส่ใจเป็นการจัดการบริหารมันน่าอยู่นะถึงบอกว่าบางอย่างความสุขถ้าเราจัดให้ลงตัวในตัวที่เราว่าเราพออยู่กับสิ่งที่เรากำลังมีอยู่ตรงนี้แล้วมันลงตัวแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแล้วไม่ได้ขาดเลยมากมายไม่ได้เกินไม่ได้ขาดเนี่ยมันควรเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่ามีเยอะแล้วไม่ทุกข์ถ้าอยู่ไม่เป็นมีก็ทุกข์กับคำว่ามีไม่มีก็ทุกข์กับคำว่าไม่มีมีกับไม่มีก็ทุกข์ทั้งสองถ้าอย่างนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณต้องดิ้นรนจากคำว่าไม่มีที่เป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้พอเข้าใจได้ในโลกแล้วดิ้นรนไปสู่คำว่ามีมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมแต่ทุกข์มันไม่ได้ลดลงอ่ะอันนี้เข้าใจยากขึ้นแล้วจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงแล้วทำไมคุณมันไม่มีความสุขขึ้นล่ะในเมื่อคุณเพิ่มขึ้นคุณได้ขึ้นคุณโตขึ้นอำนาจแห่งความดิ้นรนไงดิ้นรนมันเลยดิ้นแบบเหมือนหยุดไม่ได้อ่ะยมลองนึกภาพถ้าคนนี้เต้นใหม่ๆสักเพลงสองเพลงหรืออย่างมากก็สักสามเพลงนี้ก็เราก็รู้สึกแต่ถ้าเขาเต้นไม่เลิกเรารู้สึกมองไปไงป่ะเราไม่อยากมองแล้วแล้วเรารู้สึกแปลกๆเนาะแปลกๆแล้วเราดูว่ามันเลยสนุกไปละมันกลายเป็นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเต้นไปเต้นมากลายเป็นใส่หัวผมกระเซิงแล้วเนี่ยต้องรู้สึกเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคนเห็นไหมมันก็เหมือนกันแหละมันมีจุดของมันว่ามันหยุดตรงไหนไงมันหยุดตรงไหนพอเราเข้าถึงความจริงของชีวิตนะเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดพร้อมกันในเวลาเดียวหรอกเชื่ออาตมาเถอะต่อให้คุณได้อะไรมาคนจะสรรเสริญคุณแค่ไหนคุณอยากเข้าใจนี่คือความสมบูรณ์แบบที่เราได้มาในเวลาเดียวทุกอย่างไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะถูกสอนเองว่าพอถึงจุดสูงสุดของมันจะรักษาได้แค่ไหนแล้วมันค่อยๆโล9 8 7หรือจะลงแค่ไหนมันมีจุดสูงสุดชีวิตของทุกคนมันจะมีกราฟของมันเหมือนกันโยมลองดูแล้วกันว่าลองนึกถึงผู้ที่เขาเคยใครที่เคยถึงจุดสูงสุดเป็นไงเขารักษาได้แค่ไหนแล้วมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเลื่อนเคลื่อน
ลองสังเกตให้ดีมองดูสิใครก็ได้ที่โยมเคยเห็นเขาถึงจุดสูงสุดได้อย่างคนนั้นถ้าเราเคยบอกเขาถึงจุดสูงสุดแล้วดูตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมเอาไม่ต้องมากเราแค่มองเรื่องของครอบครัวแล้วกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราอบอุ่นที่สุดในครอบครัวเราในจุดหนึ่งมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นที่เรารู้สึกกับมันได้ว่าเออมันใช่การมีครอบครัวแต่จุดนั้นมันจะอยู่กับเราได้ประทับใจงั้นตลอดไหมนานไหมอันนี้เทียบให้ฟังแต่มาดูแล้วว่าพอถึงจุดสูงสุดของมันแล้วมันเหลือแต่ก็มารักษาถ้ารักษามันไม่ได้มันก็จะค่อยๆตกลงมาหย่อนลงมาโยมผ่านจุดสูงสุดอย่างชีวิตหรือยังไม่ถึงจุดสูงสุดในคนที่มีชื่อเสียงโยมมันมีจุดสูงสุดของเขาเปรี้ยงแบบสูงสุดเลยยิ่งกว่าฟ้าดังแต่มันคงไม่ได้นานแค่ไหนหลังจากนั้นมันค่อยๆเลือนลางไปเป็นอดีตจากคนเคยห้อมล้อมยกย่องกลายเป็นที่ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยก็นั้นให้ยืนยันว่าอย่าไปเข้าใจเราได้ในเวลาเดียวกันครบหมดและจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปจุดสูงสุดของโยมถึงได้ยังมีใครเคยบอกว่านี่คือจุดสูงสุดของเราแล้วที่เราเกิดมาที่เราสัมผัสไม่ได้มันเหมือนว่าเป็นการกระโดดที่สูงสุดที่เคยกระโดดมาและก็ตรงกันข้ามจุดที่ต่ำสุดบางคนเคยถึงจุดที่ต่ำสุดป่วยไม่มียาจะกินง่วงไม่มีที่จะนอนหิวไม่มีอาหารจะลงท้องไปหาพี่น้องก็ไม่มีใครนับด้วยมันคืออะไรอ่ะไปไหนเหมือนไม่มีใครรับเราเลยมันงงอ่ะพอถึงช่วงหนึ่งนี่มันจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดก็พูดได้สองคำหนึ่งเป็นเพราะเราทำตัวเองหรือเปล่าหรือว่าชะตาเล่นตลกเห็นไหมตอบแทนใครไม่ได้หรอกแล้วตอบแทนใครไม่ได้จุดสูงสุดของคนนะคุณทำตัวคุณขึ้นไปหรือมีคนโยนคุณขึ้นไปถ้าโยนขึ้นไปแล้วตกลงมานะถ้าใช้คำว่าโยนมีคนเขาโยนคุณขึ้นไปก็แล้วแต่และจุดต่ำสุดคุณตกลงมาเองหรือคุณถูกเขาผลักลงมาหรือว่าคุณเดินลงไปเองบางคนดูเหมือนทุกอย่างมีหมดทั้งครอบครัวอะไรดีหมดสุดท้ายกลายเป็นคนขี้เหล้าขี้ยาไม่มีอะไรเลยอนาคตแล้วก็อยู่กับไอ้หัวใจเน่าๆความคิดที่มัน
มันไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้อีกแล้วชีวิตนั่นคือจุดต่ำสุดบางคนต่ำสุดแล้วขึ้นมาได้เริ่มจากศูนย์ถูกเขาดูถูกเหยียบย่ำมีความมานะอดทนว่าสักวันหนึ่งฉันจะอยู่เหนือคนเหล่านี้และเขาไม่กลัวคำว่าเหนื่อยยากลำบากเขาไม่กลัวคำว่าอุปสรรคมันเหมือนเขากำลังต้องการชนะต่อชะตาที่เขาจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเขาอีกจากนี้ไปนอกจากว่าเขาจะดูถูกคนที่เคยดูถูกเขาสักวันหนึ่งไงถึงว่าเออมันเหมือนละครเนาะชีวิตคนแต่ละคนถ้าเราฟังที่เศรษฐีร้อยล้านตั้งแต่เด็กๆหรือยังหนุ่มๆหรือบางคนดูแล้วมันคนที่เคยไปนอนอยู่ใกล้เมรุเผาศพไปนอนอยู่ศาลาวัดตอนที่ถึงจุดต่ำสุดแม้จะกินข้าวจะกินน้ำก็เงินไม่พอเพราะน้ำต้องซื้ออ่ะยุคนี้ไม่เหมือนยุคตมาตอนเป็นเด็กสั่งก๋วยเตี๋ยวมาถ้วยหนึ่งมีน้ำมาให้เลยน้ำแข็งน้ำมาเลยไม่ต้องจ่าย3บาทเคยกินตั้งแต่ถ้วยหนึ่ง50สตางค์2สลึงกินยาน้ำยุคนั้นยังฟรีเราไม่ได้ธุรกิจขนาดนี้เมื่อก่อนมันจะเขินน้ำต้องซื้อด้วยเลยเราตอบสังคมไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติน้ำต้องซื้อใหม่ๆนี้เขินนะใครขายน้ำขายออกล่ะมีแต่มาตั้งให้น้ำแข็งด้วยนะแล้วก็น้ำแล้วก็มีเหยือกน้ำไว้แล้วก็ลิ้นมีหลอดให้อีกยุคนั้นเขาก็อยู่ได้ในแม่ค้าแม่ขายอาชีพถ้วย30เริ่มบอกอยู่ยากตอนนี้ถ้วยละ40เริ่มบอกจะเลี้ยงตัวไม่รอดเออมันก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะสมัยถ้วย3บาท6สลึงแม่ค้าอยู่ได้กันแต่เดี๋ยวนี้ถ้วย30 40เนี่ยแค่เจอช่วงนี้เข้ามาก็เริ่มเห็นแล้วว่าค่าของชีพมันเหมือนวันต่อวันเหมือนกันบางคนเขาไม่ได้รับรู้ชีวิตตรงนี้ไงเพราะเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์เขาจะไม่ได้เริ่มจากจุดที่ต่ำสุดก็แล้วแต่มันผ่านมาเรื่อยๆมันสอนเราอะจนถึงวันนี้ถามว่าที่เราพยายามมีชีวิตรอดที่เรากำลังปกป้องตัวเองกันทุกคนคุณกำลังเข้าใจชีวิตคุณมันมีค่านี่คุณเข้าใจกันอย่างนี้ใช่ไหมกรรมาก็วัตถุเพราะชีวิตมันมีค่ากว่าสิ่งอื่นแล้วรวยแล้วยังไงถ้าตายมันมีความหมายอะไรเงินทองเงินทองมันมีความหมายสำหรับคนที่ยังไม่ตายใช่ไหมเอออย่างนั้นเราก็ต้องยังไม่ตายก่อนพอเรายังอยากรวยกันใช่ไหมงั้นเรารักษาชีวิตให้รอดก่อนงั้นก็อย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอย่าไปเดินทางก่อนอยู่ในเขตสถานบ้านเรือนก่อนอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่อง
เรื่องสนุกสนานกว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีค่าชีวิตพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปต้องจำคำว่าเรารักษาชีวิตเรามากกว่าสิ่งอื่นงั้นก็อย่าไปทำชั่วอีกนะวันนี้บทเรียนมันน่าจะสอนมนุษย์โลกพอสมควรนะทุกคนรักชีวิตรู้ว่าชีวิตมีค่าที่สุดแล้วก็สิ่งที่จำเป็นสุดตอนนี้คือคำว่าปากทองไม่ใช่เพชรไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่มันเรื่องครับว่าปากท้องที่กินที่อยู่ที่หลับที่นอนนี่ไงเรากำลังเจอชีวิตจริงถ้าไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้รัฐบาลถึงต้องรีบต้องรีบช่วยเพราะเขาไม่กินเขาต้องตายนะถ้าลูกเขาไม่มีกินเขาจะไม่ทนอยู่เฉยแน่นอนเขาต้องทำอะไรที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เห็นไหมฉันก็ต้องรักษาชีวิตไว้แต่ถ้าเรารอดไปแล้วชีวิตสัญญากับโลกใบนี้เอากับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ได้กับโลกก็ได้ไม่ต้องไปสัญญากับใครเดี๋ยวกลัวผิดสัญญาว่าเราชีวิตที่มีค่าที่เรารอดมาได้เราจะทำสิ่งที่ดีงามเอาที่ถ้าทุกคนให้สัญญากับโลกใบนี้ต่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะโอ้จะมาว่าโควิดนี้หยุดไม่นานหรอกทุกคนจะรับผิดชอบสังคมทุกคนจะเป็นห่วงซึ่งกันและกันทุกคนจะไม่ยอมให้ใครอดตายในเมื่อมือเรายังมีอาหารที่เหลือเฟืออยู่เราต้องยื่นให้กินเราจะฟังเสียงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดที่เขาเจ็บป่วยทั้งที่เรามียาเยอะแยะแต่เราไม่ให้เขากินมันคงไม่ใช่แต่มาต้องการภาพนี้สิ่งที่เกินอาจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับคนอื่นเขาคุณทำได้คุณก็ทำไปแต่มาเคยพูดเสมอนะว่าแต่มาถือหลักอยู่สามหลักใหญ่ๆหนึ่งเกิดที่ไหนจะไม่เนรคุณคุณแผ่นดินที่บ้านเมืองตรงนั้นเกิดในชายคาบ้านไหนจะไม่ทำลายเจ้าของบ้านและคนในบ้านหลังนั้นนี่ข้อแรกก่อนรับรองว่าเป็นคนไม่ขายชาติแน่นอนและก็ไม่ทำลายผู้มีพระคุณล้านเปอร์เซ็นต์ความสำนึกธรรมาขนาดพี่ตีธรรมาธรรมายืนกอดอกให้ตีไม่เคยสู้พี่สาวบอกกอดอกก็กอดตีกระโดดเจ๊งเจ๊งเจ็บเจ็บเจ็บตีไม่สู้เพราะใจมันรู้ว่าเขาดีกับเราเขาตีเขาเพราะเขาอยากให้เราได้ดีนี่คือบทลงโทษที่เที่ยวไม่ดูเวลาถูกตีเนี่ยสอง
้าวันนี้พวกเรายังไม่ลืมตาอ้าปากยังแค่ลำบากที่เลี้ยงชีวิตอยู่ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่ต้องหาเช้ากินข้ามตากแดดหน้าดำไม่เป็นไรขอให้คุณอย่าทำผิดกฎหมายและอย่าไปรังแกผู้อื่นอย่าไปผิดศีลธรรมแค่นี้นี่คือกฎข้อที่สองแต่ถ้าวันใดคุณลืมตาอ้าปากได้ท้องคุณอิ่มคุณมีเครื่องประดับวันนั้นคุณคืนกำไรให้กับสังคมได้ไหมตามที่คุณพึงจะทำอะไรก็ได้คืนกำไรสู่สังคมถ้าทุกคนมีคำนี้นะน่าอยู่มากเลยลดความเห็นแก่ตัวลงกันมันน่าอยู่เชื่อตมาเถอะลดความรวยช้าลงสักนิดนึงแต่มันน่าอยู่การเบียดเบียนการคดโกงการแย่งชิงการอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะลดหวบไปเลยนี่ไงมันน่าอยู่จริงๆนะคนรู้จักบุญคุณแผ่นดินรู้จักบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่เราโตมาจากที่ไหนใครมีพระคุณใครดูแลเราใครเคยป้อนข้าวป้อนน้ำคนอย่างนี้อย่าลืมเขาเด็ดขาดห้ามลืมเลยคุณจะได้ดีแค่ไหนคุณอย่าลืมคนเราเนี่ยคนที่มาดีคุณทีหลังมันทีหลังตอนคุณไม่มีอะไรคนนี้ต่างหากที่บอกคุณอ้าปากแล้วก็ป้อนอาหารให้คุณใส่เสื้อให้คุณให้ที่ซุกหัวนอนคุณให้ยาตอนคุณเจ็บป่วยสอนคุณโดยที่คุณไม่รู้ภาษาด้วยอย่าลืมคนนี้นะคนเหล่านี้และสุดท้ายเรามีมรรคผลไหมชีวิตเรามีมรรคผลไหมชีวิตเป็นแค่คนดีอย่างเดียวไม่พอมันยังไม่พ้นนรกนะคุณมีมรรคผลไหมคุณได้บำเพ็ญบารมีอะไรบ้างไหมนี่ไงถ้าขาดคำนี้ไอ้ที่หนึ่งสองมันแค่คำว่าเราเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ที่ประเสริฐมันต้องคำที่สามเรามีมรรคผลไหมชีวิตถ้าคุณมีมรรคผลคุณจะเสียสละได้มากกว่า1แล้วก็2ที่พูดมาคุณไม่ต้องรวยก็ได้แต่คุณให้ได้ทั้งเวลาชีวิตที่เหลือจนวันตายของคุณโดยคุณไม่คิดมูลค่าดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อความสุขให้กับตนไม่ได้ทำเพื่อความเจริญอะไรให้กับตนแต่พระองค์กลับทำให้กับมหาชนคนทั้งโลกทั้งอมนุษย์ไม่ใช่แต่มนุษย์มันเป็นการที่มีมรรคผลและก็เป็นการที่เสียสละได้อย่างมหาศาลถึงระดับคำว่าปัญญาบารมีเลยสุดยอดเลยล่ะจุดสูงสุดเลยจุดสูงสุดปัญญาบารมีถ้าใครได้คำนี้
เขาสละได้ทั้งหมดแล้วแม้แต่ก็มาตัวตนแล้วก็ส่วนตนนี่ไงขั้นสูงสุดแห่งคำว่าความดีเสียสละจนทำให้คนได้มรรคผลถ้าแค่ให้เขาอยู่ไป70 80แล้วเขายังไม่พ้นทุกข์มันยังไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดของการช่วยเหลือหรือสิ่งที่เราให้นี่ไงปัญญาบารมีทำให้คนพ้นไปจากการวนเวียนธรรมะถึงบอกพอถึงจุดโจทย์ข้อ3แล้วเรารู้สึกได้เลยว่าคำว่าความบริสุทธิ์มันไม่เทียบเป็นวัตถุแต่มันเป็นการใช้คำว่าช่วยเหลือหรือเมตตามันเป็นความเมตตาที่ไม่ต้องการจากผู้ยากไร้ใช้คำนี้ดีกว่าไหมมันเป็นความเมตตาที่ไม่ได้ปรารถนาจากผู้ยากไร้เราแปลไงดีคำนี้มันเป็นความเมตตาที่ไม่ปรารถนาจากผู้ยากไร้อันนี้เทียบความหมายคือมันไม่ได้มีคำว่าพระคุณการทำบุญมันไม่มีคำว่าพระคุณมันไม่ใช่เรื่องบุญคุณนะบางคนบอกทำบุญทำคุณบูชาโทษเราหวังว่าความดีครั้งนี้คุณควรให้อะไรเราบ้างหรือคุณควรจะอะไรสักอย่างก็ได้แต่ไอ้คำนี้มันสูงกว่าเยอะมากที่จะมาเทียบภาษาสมมุติของโลกว่ามันเหมือนกับความเมตตาอนุเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเหมือนให้เขาหมดความทุกข์แล้วเรามีความสุขยมลองนึกคำนี้ด้วยเหมือนเรากำลังให้เขามีความสุขให้เขาหมดความทุกข์หรือชี้ทางบอกเขาหรือทำถึงจุดตรงนั้นแต่เรากลับได้ความสุขมันคืออะไรอ่ะมันให้เขาหมดทุกข์แต่เรากลับมีความสุขนี่มันภาษาอะไรเนี่ยคิดไหมว่าเป็นภาษาของโลกมนุษย์พูดคำนี้แต่มาว่ามันเกือบไม่ใช่นะจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของใช่ไหมมันเป็นเรื่องของของที่เราเข้าใจกันแบบยื่นหมูยื่นแมวหรือว่าคุณเป็นหนี้ฉันนะหรือคุณต้องเคารพฉันนะคุณต้องเกรงใจฉันเพราะฉันช่วยคุณนะ
ไอ้นี่มันถูกแบบของโลกไงแต่คำนี้ธรรมาว่าธรรมาก็ไม่เคยพูดเกิดมาไม่เพิ่งหลุดมาเมื่อกี้ว่ามันเหมือนการอนุเคราะห์ที่มีเมตตาให้กับผู้ยากไร้ที่ให้เขาหมดทุกข์แต่เรามีความสุขมันอะไรนะสุดยอดเลยนะแสดงว่ามันต้องใช้หัวใจอย่างเดียวถึงจะรับรู้คำเหล่านี้มันไม่ได้ตีเป็นเช็คเงินสดหรือมันต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นตัวเลขพอเข้าเสร็จแล้วรู้สึกถึงฝั่งมันจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของโลกแล้วไงไอ้คำนี้มันไม่ง่ายเนาะคำเหล่านี้มันไม่ง่ายแต่พระพุทธเจ้าทำมาทั้งชีวิตสาวกผู้มีบารมีก็เดินตามทางนี้มาทั้งนั้นเลยมากน้อยก็แล้วแต่วาสนาบารมีปัญญาของแต่ละรูปที่บอกตอนนี้ตมามันเหมือนกำลังอยู่ในแดนธรรมไงเนี่ยใจตมามันเหมือนกับอยู่ในดินแดนของธรรมวะที่มันไม่รู้สึกกับโลกตอนนี้ใจตอนนี้นะมองนาฬิกาไปก็รู้ว่ามันได้ชั่วโมงแล้วแต่ใจมันยังอยู่กับสภาพธรรมอยู่มันกำลังลงตัวอยู่ตอนนี้แต่ทุกอย่างมันก็มีเวลาอย่างที่บอกไว้จะสุขหรือทุกข์มันก็มีเวลาของมันและมันก็ดับหรือจากหรือสิ้นสุดหรือยุติลงเอาล่ะก็สมควรเวลาจากนี้ก็จะนั่งสมาธิต่อจนกว่าได้เวลาญาติโยมทางบ้านใครจะนั่งก็นั่งจะได้แผ่เมตตาก็หรือใครจะยืนเดินได้หมดอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้นะตอนนี้ต้องเซฟตัวเองอยู่ที่บ้านไว้นะไม่ต้องมาพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมา13เมษาก็ไม่มีงานอะไรนะจัดให้อยู่บ้านถ้าอยากทำบุญก็สุดแล้วแต่อยู่บ้านนะพรุ่งนี้ก็ได้แค่อุทิศผ้าบังสกุล
สมควรเวลาเวลานั่งก็ต้องตั้งสติให้มันอยู่ที่การฝึกฝึกจนกว่าคำว่าอินทรีย์พละมันเกิดขึ้นไม่ว่าศรัทธาตินทรีย์วิริยะตินทรีย์สมาธิตินทรีย์จะถึงตัวปัญญาสติตินทรีย์พอมันเข้าไปสู่แดนธรรมที่มันไม่ปรุงแต่งในโลกโกรธหลงขึ้นมาจิตเรามันก็เหมือนมันถูกปรับภูมิจิตเรามันจะเหมือนเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแหละแต่ว่าใจเรามันไม่ได้ติดอยู่กับของในโลกมนุษย์นี้แต่ว่าคู่ปฏิบัติก็จะรู้ในใจของตัวเองว่าอะไรคือสิ่งมีค่าที่มันไม่ใช่ของโลกที่เราต้องแย่งชิงกันมาันคงไม่ใช่แล้วสิ่งมีค่าที่แย่งชิงกันมามันคงไม่ใช่จิตเราคงไม่แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเอาง่ายๆ นี่ดีกว่าเดี๋ยวแผ่เมตตาทำท่าลมฝนจะมาเหมือนกันครึ้มครึ้มอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลสุชาติธรรมโชตุปะสุนตอนธรรมปะขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก
องค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้อมบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่อาชีพการงานปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลและที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปด้วยกายวาจาใจขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุไหวพระอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวา